بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلمالدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام กับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทั้งหลายผู้ที่มีหัวใจในการใฝ่หาอิสลามและผู้ซึ่งจุดไฟแห่งการเรียนรู้เพื่อการค้นหาความจริงที่ไม่มีขีดจำกัดของอิสลามมูลนิธิและมัสยิดซาอิดนะครับอำเภอหาดใหญ่ได้รับโอกาสที่ดีในค่ำคืนนี้ในการที่จะสร้างโปรแกรมพิเศษขึ้นมาเนื่องจากลิขิตของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้ให้พบกับพี่น้องนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่จะมาพบปะกับพวกเราผ่านการพูดคุยในมัสยิดในมูลนิธิซาอิดและผ่านการไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งโปรแกรมในคืนนี้ไม่ได้ตั้งหัวข้อเป็นการเฉพาะเนื่องจากว่าแค่ได้กล่าวชื่อของท่านก็น่าจะเป็นการเพียงพอที่จะทำให้เราทุกคนที่เป็นนักเรียนของท่านนะครับทั่วประเทศและอาจจะหลายประเทศในโลกที่รู้จักท่านดีวันนี้เป็นโอกาสที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานกับผมและพี่น้องนะครับอำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงที่ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ร่วมรับฟังและได้ฟังตัสกิเราะห์จากท่านนะครับวิทยากรพิเศษในค่ำคืนนี้นะครับที่ได้วางว่าหัวข้อวิทยากรที่มีความพิเศษซึ่งก็น่าจะไม่ผิดไปจากการกำหนดหัวข้อนะครับบุคคลที่จะได้มาพบปะกับพวกเราผ่านการไลฟ์สดและการพูดคุยในมัจลิสนี้นะครับก็คืออาจารย์มูฮัมหมัดอามีนนะครับชื่อของท่านเป็นภาษาอาหรับที่ผมค่อนข้างจะประทับใจก็คืออาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้คัดเลือกผมใช้คำว่าอัลลอฮ์ได้คัดเลือกเนื่องจากว่าเส้นทางชีวิตของท่านเนี่ยไม่น่าจะมาเป็นอาจารย์นะครับที่มอสเซรที่มีอิทธิพลต่อผู้คนแต่ว่าในที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้ขีดเส้นชีวิตของท่านนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดอามีนบินกาซันเอาไว้ให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับท่านเป็นบุคคลที่ถูกรู้จักนะครับเป็นนักวิชาการประจำมูลนิธิสันติชนนะครับอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่างความคิดต่อพี่น้องมุสลิมใหม่ผมคงจะไม่ต้องกล่าวเกินอะไรมากมายถึงคุณสมบัติของท่านนะครับแต่ว่าขอที่จะให้ตารู้พี่น้องสักเล็กน้อยนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมนะครับเข้ามาสู่อิสลามใหม่หรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับอิสลามของพี่น้องต่างศาสนิกนะครับไม่เว้นคริสต์ตชนหรือพุทธศาสนิกนะครับรวมทั้งคนทางศาสนิกอื่นๆที่ได้สนใจต่ออิสลามนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันเป็นนักแปลหนังสือรุ่นแรกๆนะครับที่เป็นหนังสือทรงอิทธิพลมากมายหลายเล่มนะครับไม่รู้ว่าเป็นกี่ร้อยเล่มนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่ผมถือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตผม1ใน2คนนะครับก็คือคนที่1ก็คืออาจารย์มูฮัมหมัดซะลิมอัลมารฮูมซึ่งเป็นบุคคลที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังต่อการเรียนของผมตลอดชีวิตที่ผ่านมา
แล้วก็คนที่สองก็คือท่านอาจารย์มุฮัมมัดอามีนบินกาซันซึ่งเป็นบุคคลที่ผลักดันผมไปสู่การเรียนต่างประเทศจนกระทั่งได้กลับมาและเป็นหนึ่งในนักเผยแพร่ศาสนาวันนี้มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับท่านในฐานะน้องชายและก็ในฐานะของดูอาตซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสังคมมุสลิมไทยให้เห็นบทเรียนจากการเผยแพร่ของท่านในบทเรียนที่ไม่ได้ถูกเรียนและถูกสั่งสอนในตำราท่านได้ถ่ายทอดกระบวนการเผยแพร่อิสลามด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์และความเรียบง่ายและความสมรรถะและสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าไม่ผิดนักที่จะเรียกท่านมุฮัมมัดอามีนว่าเป็นดูอาตเป็นมุรับบีที่เป็นรับบานีก็คือเป็นนักเผยแพร่เป็นผู้ที่คอยขัดเกลานักเรียนของท่านที่มีบุคลิกแห่งการเป็นรับบานีก็คือการทำให้บุคคลที่เรียนรู้อิสลามมีความสัมพันธ์กับอัลเลาะห์และสัมผัสถึงความมีอยู่ของพระเจ้าได้อย่างง่ายภาษาที่ท่านอาจารย์อามีนมุฮัมมัดอามีนใช้เป็นภาษาที่เรียบง่ายไม่เยินเย้อและก็ไม่ซับซ้อนทางวิชาการนะครับแม้ท่านจะไม่ได้จบอุซุลุดีนหรือชะรีอะห์โดยตรงแต่ว่าอิทธิพลต่อการทำให้คนเปลี่ยนแนวคิดมาสู่การรับรู้ถึงการมีของพระเจ้ามีเสน่ห์และมีศิลปะที่น่าสนใจซึ่งขอฝากบรรดานักเผยแพร่อิสลามทั้งหลายที่พยายามที่จะเข้ามาสู่การเผยแพร่อิสลามได้เรียนรู้ถึงวิธีการของท่านและนักวิชาการที่อยู่รอบๆนะครับอาจารย์อุมัดอามีนหรืออาจารย์บรรจงในการที่จะถ่ายโอนและเจรไนอิสลามเข้าสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีงามผมขอร้องให้ความดีงามกับท่านแล้วก็ขอพระองค์ทรงได้คัดเลือกท่านสู่การฟื้นฟูอิสลามเคียงคู่กับมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อคนใหม่นะครับลำดับต่อไปนี้ครับขอที่จะเชิญอาจารย์อุมัดอามีนหรืออาจารย์บรรจงนะครับบินกาซันได้พบปะกับพี่น้องในการที่จะได้ทำให้เรื่องราวอิสลามนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผมได้หารือกับท่านว่าควรที่จะเอาหัวข้ออะไรก็น่าจะเป็นหัวข้อกลางๆนะครับท่านนำเสนอและผมก็เห็นด้วยที่จะใช้หัวข้อว่าบทเรียนจากอัลกุรอานต่อวิถีชีวิตของมุสลิมยุคปัจจุบันนะครับอาจจะเจาะไปในเรื่องของมุสลิมอาจจะเจาะไปในเรื่องของสถานการณ์โลกอาจจะเจาะไปในเรื่องของสถานการณ์ของการเผยแพร่ชาลอตครับก็ขอที่จะได้เขียนขึ้นมาผมจะเป็นคนได้ประสานระหว่างเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปกับการที่เรามีคำถามครับพี่น้องที่มีคำถามจากทางบ้านนะครับจะรออ่านจากการทางไลฟ์สดของมูลนิธิในการไปพร้อมๆกันก็ขอเชิญอาจารย์มุฮัมมัดอามีนครับสักสี่สิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามมาตอบได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบาอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูก่อนอื่นผมก็ขอชูต่อเอกองค์รัฐบาลนะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในค่ำคืนนี้ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่รัฐบาลจะส่งมาเลก้ามาโอบปีกนะครับอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทำให้การเดินทางไปสู่สวรรค์เนี่ยเป็นการได้ง่ายได้นะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ออกแสวงหาความรู้พวกก็จะทำให้การเข้าสวรรค์ของเขาเนี่ยนะครับมันง่ายดายนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีแต่ว่าเรามีเวลาเพียงน้อยนิดนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของทางวิชาการซึ่งมันมีมากมายหลายสาขาจากคัมภีร์กุรอานซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงประทานมาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแม้ว่ามนุษย์ชาติเนี่ยจะเกิดมาทั้งหมดประมาณ 7,000 8,000 ล้านคนรัฐบาลทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติทั้งหมด
เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงประทานอากาศให้กับทั้งมนุษย์และสัตว์ครับทุกคนได้อากาศหายใจหมดนะครับแต่ว่ากุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือความยำเกรงนะครับความยำเกรงหรือตักวาซึ่งต้องสร้างขึ้นแล้วก็การสร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็เมตตาเราบอกวิธีการให้เรานะครับว่าการสร้างความยำเกรงหรือการตักวาเนี่ยประการหนึ่งก็คือการถือศีลอดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวนะครับที่จะสร้างตักวาขึ้นมาเพราะถ้าหากว่ามีทางนำมีกฎหมายในการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อฟังกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะได้ประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นทางนำของศาสนาเนี่ยก็คือคนที่ยำเกรงอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมคิดว่าคนที่นั่งอยู่ณตรงนี้แล้วคนที่ติดตามไลฟ์สดของมูลนิธิซออีดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นผู้ที่โชคดีที่เป็นผู้ที่ยำเกรงนะครับกุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาเป็นทางนำที่จะนำเรากลับบ้านสู่สวรรค์เพราะว่าเราเดิมทีพ่อแม่ของเราคนแรกอยู่ในจันนะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่เชื่อฟังพระองค์นะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็ถูกส่งมาอย่างโลกนี้แต่รัสมลาก็ปรารถนาดีว่าถ้าอยากจะกลับไปสู่บ้านที่มีความบรมสุขคือจันนะเนี่ยต้องเดินตามทางที่พระองค์ได้ประทานมาให้นะครับคำว่าอิสลามเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิสลามถูกประทานมาตั้งแต่อาดัมกับฮาวามาอยู่บนโลกนี้แต่ไม่ได้ถูกเรียกว่าอิสลามแต่ถูกเรียกว่าฮูดาซึ่งเป็นทางนำนะครับแล้วก็รับประทานมาเรื่อยๆว่าใครที่ปฏิบัติตามทางนำที่ฉันส่งมาแล้วเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจแล้วเขาจะได้กลับไปสู่ บ้านเดิมของบรรพบุรุษที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็มีทาน้ำหลายสายไหลผ่านนะครับคำว่าอิสลามยังไม่ได้เกิดนะครับสืบต่อมาอีกหลายนบีจนกระทั่งนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมื่อสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยตามคำบัญชาของอัลเลาะห์นะครับที่ว่าให้สร้างกาบาเพื่อที่จะเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่รู้ว่าจะสักการะพระองค์อย่างไรนะครับนบีอิบรอฮีมก็จึงขอนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำให้ท่านกับลูกคืออิสมาอีลเนี่ยเป็นมุสลิมไม่หนีละกะเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์คำว่ามุสลิมีนนะครับเป็นพหูพจน์ของคำว่ามุสลิมแต่คัมภีร์กุรอานใช้คำว่ามุสลิมไม่นี้ละกะคือขอให้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ยังไม่พูดถึงคำว่าอิสลามเลยแต่คำว่ามุสลิมก็ผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ขอต่อพระองค์ว่าถ้าจะให้ข้าพระองค์เนี่ยเคารพสักการะพระองค์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกวิธีว่าจะเคารพสักการะอย่างไรนะครับอัลเลาะห์ก็สอนวิธีการทําฮัจญ์แล้วก็การละหมาดให้2อย่างอันนี้ปรากฏในคัมภีร์กุรอานเราเรียนรู้เรื่องของการละหมาดนะครับสืบทอดมาจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและก็นบีต่างๆและมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มาก่อนคัมภีร์กุรอานนะครับเรื่องฮัจญ์กับเรื่องละหมาดถูกประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามส่วนเรื่องซะกาตถูกประทานให้แก่นบีอิสมาอีลนะครับแล้วก็ฝ่ายบะนีอิสรอบะนีอิสรออีลอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านก็มาฟื้นฟูในเรื่องของการอิบาดะห์ต่อศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องของซะกาตในเรื่องของฮัจญ์นะครับแล้วก็ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับที่เราได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยนะครับมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับชัดเจนว่าศาสนาที่อัลเลาะห์ประทานลงมาและอัลเลาะห์ยอมรับนะครับ
ก็คืออิสลามเท่านั้นคำว่าอิสลามครับปรากฏขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำว่าอิสลามเนี่ยมันอยู่ในรูปของคัมภีร์กุรอานและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมบูรณ์แล้วตรงนี้นั้นหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจึงไม่มีวะฮีมาอีกเพราะมันสมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่มีนบีอีกแล้วสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วอิสลามสมบูรณ์นะครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับหลายคนนะครับมักจะบอกว่าอิสลามเริ่มมีมาแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความจริงแล้วยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต้องบอกเลยนะครับว่าอิสลามเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยของนบีอาดัมมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ประทานมาให้เรื่อยๆจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเข้าใจตรงนี้ทีนี้วันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของคัมภีร์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้มาเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลกนะครับจะมีข้อความตรงกันหมดเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมีการสังคายนาคัมภีร์กุรอานนะครับประกอบไปด้วย 6,236 อายะ 6,236 อายะเนี่ยนะครับหลายคนมักจะเรียกอายะว่าประโยคหรือว่าองค์การซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคำว่าอายะเนี่ยมีความหมายอยู่3อย่างเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับในการศึกษาคัมภีร์กุรอานครับอายะเนี่ยความหมายแรกแปลว่าสัญญาณอายะความหมายที่2แปลว่าหลักฐานความหมายที่3นะครับก็คือสิ่งมหัศจรรย์สัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้ที่ทรงสร้างผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพซูเราะห์เนี่ย114ซูเราะห์เนี่ยคำว่าซูเราะห์เนี่ยนะครับมาจากคำว่าซูรแปลว่ารั้วที่ล้อมรอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้มากน้อยถ้ามากก็เป็นซูเราะห์ใหญ่คือรั้วใหญ่เพราะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานนี่ก็จึงมี114ซูเราะห์ซูเราะห์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีจำนวนอายะห์มากที่สุดก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับ286อายะห์นะครับเราจำเป็นต้องรู้ก่อนนะครับแล้วอายะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานแต่ยังมีอยู่ในฟากฟ้าแล้วก็มีในตัวเราด้วยเพราะว่าคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับพระองค์ได้กล่าวว่าซานูริฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟากวะฟีอัมฟุซฮิมฮัตตายะตะบัยยะนะละฮูอันนะฮูอัลฮักซึ่งมีความหมายว่าเราจะให้เขาได้เห็นอายะของเราในชั้นฟ้าในฟากฟ้าและในตัวของสุเจ้านะครับจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยนะครับยืนยันตระหนักมั่นแน่ใจว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะครับคนรุ่นหลังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาอ่านอายะห์นี้แล้วเนี่ยเขาสงสัยขึ้นมาแล้วเขาใช้ปัญญาตรึกตรองว่าอะไรคือสัญญาณหรืออะไรคืออายะห์ในฟากฟ้านะครับก็ได้พบว่านั่นก็คือดวงดาวการศึกษาค้นคว้าอายะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฟากฟ้าทําให้มุสลิมทั้งชาวอาหรับหรือไม่ใช่ชาวอาหรับก็แล้วแต่นะครับเมื่อใช้ปัญญาแล้วก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อวกาศนักดาราศาสตร์เขียนแผนที่ดวงดาวเป็นชาติแรกในโลกอิบนุซีนานะครับเป็นชาวเปอร์เซียมาเข้ารับอิสลามศึกษาอายะห์นี้แล้วสงสัยว่ามันมีอายะห์อะไรในตัวของมนุษย์ก็ศึกษาตั้งแต่ชีวิตของสัตว์ผ่ากบผ่านกนะครับจนกระทั่งผ่าตัวคนออกมาเพื่อศึกษาอายะห์ของอัลลอฮ์ในตัวมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนอนาโตมีกายวิภาค
ของร่างกายมนุษย์ร่างกายของสัตว์นะครับศึกษาระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆและประจักษ์ชัดแจ้งชัดเจนว่าอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นโดยมีผู้สร้างและถูกวางเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมือนกันหมดและอวัยวะแต่ละชิ้นเนี่ยยังถูกกำหนดฟังก์ชันการทำงานเอาไว้ด้วยอิบนุสนาศึกษาบันทึกเอาไว้นะครับจนมีตำราการแพทย์ที่เรียกว่ากอนูนฟิตติฟขึ้นมานะครับจนกระทั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมีความเจริญเพราะแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดปัญญาศึกษาค้นคว้าจนมุสลิมกลายเป็นผู้ที่ก่อสร้างอารยธรรมขึ้นมาในอาณาจักรอันดาลุสที่อยู่ในสเปนและถ้าหากว่าชาวยุโรปในสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคมืดหากต้องการจะได้รับความเจริญนะครับจะต้องมาศึกษาวิชาการที่อาณาจักรอันดาลุสที่มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองคอร์โดบาและก่อนจะมาต้องเรียนภาษาอาหรับก่อนเพราะตำรับตำราทั้งหมดนะครับถูกเขียนถูกแปลเป็นภาษาอาหรับหมดนะครับอาณาจักรอันดาลุสเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นระยะเวลา700ปีนะครับฝรั่งไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องนี้ได้เพราะว่าฝรั่งเองได้เอาตำราของอิบนุซีนานะครับที่ได้มาจากแรงบันดาลใจจากนบีกุรอานนะครับไปเป็นตำราอ้างอิงทางด้านการแพทย์ในยุโรปจนกระทั่งยุโรปเกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของชาติยุโรปในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานสร้างแรงบันดาลใจแต่การสร้างแรงบันดาลใจนี่ครับมันจะต้องมีการใช้ปัญญาคัมภีร์กุรอานนะครับที่มุสลิมอ่านกันนะครับคือบางคนอ่านเอาบุญคุณก็ได้บุญยิ่งอ่านในเดือนรอมฎอนคุณจะได้บุญเยอะใหญ่นะครับบางคนอ่านเพื่อความไพเราะคุณก็ได้ความไพเราะเพราะในคัมภีร์กุรอานภาษามันมีความไพเราะอยู่แล้วยิ่งมาใส่ละกูหรือท่วงทำนองเข้าไปมันก็ทำให้ทำนองของคัมภีร์กุรอานเพราะเป็นที่ประทับใจขึ้นและเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับบางทีคนไม่รู้ความหมายแต่ได้ยินทำนองของคัมภีร์กุรอานน้ำตาซึมน้ำตาไหลบางคนยืนละหมาดตามหลังอิหม่ามที่อ่านคัมภีร์กุรอานเพราะๆนะครับรู้สึกว่าอิหม่ามอ่านสั้นจังเลยอยากจะให้อ่านยาวๆกว่านั้นแต่อิหม่ามทำไม่ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของคัมภีร์กุรอานแต่จริงๆแล้วคัมภีร์กุรอานไม่ได้ถูกประทานมาเพื่อให้เราอ่านเป็นทำนองสนอแต่ถูกประทานมาหนึ่งเพื่อเป็นฮูดาเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเพราะว่ามนุษย์นั้นนะครับอ่อนแอและไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราได้บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างบอกให้มนุษย์ได้รู้จักสถานะของตัวเองว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้และก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเราสังเกตได้เลยแพะแกะวัวควายเกิดมานะครับคลอดลูกออกมาได้ประมาณสัก5นาที10นาทีพอตัวแห้งปั๊บเนี่ยครับมันก็ยืนได้และมันรู้ด้วยว่าแม่ของมันตัวไหนแล้วมันก็เดินไปดูดนมแม่ของมันแต่ว่าทารกมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนะครับกว่าจะเดินได้ต้องปีกว่าหรือว่า2ปีตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกว่าจะเดินได้ต้องถูกสอนให้พูดนะครับบางทีสอนแล้วนะครับโตขึ้นอายุ20ยังพูดไม่รู้เรื่องก็ยังมีนะครับมนุษย์นะครับมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยสัตว์เนี่ยยังรู้นะครับว่ามดเนี่ยคุณสังเกตไหมเวลาจะเกิดฝนตกน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมดเนี่ยจะคาบไข่ขึ้นข้างบนน่ะหนีมดจะรู้ดีกว่ามนุษย์แต่ว่าเมื่อเกิดสึนามิเมื่อปี2547มนุษย์ที่มีความรู้เจริญก้าวหน้าทางด้านธรณีวิทยานะครับทางด้านอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยเห็นไหมครับนี่คือความไม่รู้ของมนุษย์และเมื่อเกิดสึนามิขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายรอดนะครับแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับวิ่งขึ้นสู่ที่สูงในขณะที่มนุษย์นะครับผู้มีความฉลาดเฉลียวมีวิชาการมากมายตายกันเป็นเบื่ออยู่ริมชายหาด
นะครับนับเป็นจำนวนหลายหมื่นคนนี่ไงครับคือความอ่อนแอของมนุษย์ที่มันเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่มีสติปัญญาอัลลอฮ์จึงให้สัญชาตญาณแห่งการระวังภัยเพื่อความอยู่รอดของมันสัญชาตญาณแห่งความระวังภัยซึ่งเป็นสัญญาณพิเศษที่อัลลอฮ์มอบให้กับสัตว์เนี่ยนะครับทำให้มันรอดแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณแบบนั้นเหมือนกับสัตว์แต่มีสติปัญญานะครับอัลลอฮ์ต้องการจะบอกให้รู้ว่าอันตรายของมนุษย์ชาติเนี่ยมันไม่ใช่สึนามิมันไม่ใช่ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายภูเขาไฟระเบิดแต่อันตรายอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เป็นอันตรายที่มหันต์นะครับมันมีขึ้นหลังจากที่มนุษย์จบชีวิตบนโลกนี้ไปแล้วมีโลกหน้าอยู่ที่อันตรายอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับพระองค์จึงต้องการที่จะบอกมนุษย์ว่าถ้าจะพ้นจากภัยอันตรายหายนะที่จะเกิดขึ้นหลังความตายนะครับก็จะต้องมีทางนำในการดำเนินชีวิตเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อจะใช้ชีวิตก็ต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเราอะครับจะใช้คอมพิวเตอร์เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์เราต้องเรียนนะครับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดแล้วคอมพิวเตอร์อยู่กับเรานานๆที่สุดเราไม่ได้สมควรสร้างคอมพิวเตอร์เราจึงต้องเรียนรู้การใช้เช่นเดียวกันนะครับชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมานะครับเป็นฮูดาเป็นทางนำและทางนำเนี่ยนะครับอัลลอฮฺบอกว่ามันเป็นอัลฟุรกอนเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับไม่รู้จักแยกผิดแยกถูกไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จฉะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยนอกจากจะเป็นฮุดาทางนำแล้วยังเป็นสิ่งจำแนกแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอัลฟุรกอนนี่เป็นนามหนึ่งของคัมภีร์กุรอานซึ่งมีหลายนามแต่ผมจะพูดอีกนามหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนอกจากฮุดาแล้วอัลฟุรกอนแล้วคัมภีร์กุรอานนะครับยังถูกเรียกว่าอัซซิกร์นะครับคือสิ่งเตือนให้ระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงแล้วคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีชื่อมากกว่านี้แต่ขอยกมาเพียงแค่3ชื่ออัลฮูดาอัลฟุรกอนแล้วก็อัซซิกเตือนให้ลึกถึงอัลลอฮ์อันนั้นในคัมภีร์กุรอานนะครับอายะห์ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการเตือนให้ระลึกถึงอัลลอฮ์คัมภีร์กุรอานในตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นมุอ์ญิซะฮ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นอายะห์อายะห์ก็คือสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่อัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่ามีอัลลอฮ์อยู่จริงว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับไม่มีใครอ้างว่าเป็นคนเขียนขึ้นมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็ทรงท้ามนุษย์นะครับผู้มีสติปัญญาเลิศเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานด้วยถ้าว่าแน่จริงจงประพันธ์หรือเขียนข้อความไม่เหมือนคัมภีร์กุรอานมาสักซูเราะห์หนึ่งซึ่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะทำได้นะครับและก็อัลลอฮ์จะทรงรักษากุรอานของพวกนะครับโดยการที่นอกจากจะอยู่ในรูปเล่มคัมภีร์ที่เป็นกระดาษโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคายนาแล้วอัลลอฮ์ยังทำให้คัมภีร์กุรอานง่ายจนผู้คนนับจำนวนล้านคนสามารถจดจำได้นะครับแล้วไม่ใช่มีแค่พันหมื่นคนหรือว่าแสนคนแต่มีคนจำคัมภีร์กุรอานได้นับละล้านคนและก็คนที่จำคัมภีร์กุรอานได้ทั้งเล่มก็อายุบางที10ขวบบ้าง11ขวบบ้างกระจายกันอยู่ทั่วโลกแต่วันนี้คัมภีร์ทางศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยถ้าจับโยนทิ้งทะเลไปหรือเผาไฟหมดนะครับเพียงเวลาอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็จะถูกฟื้นขึ้นมาจากความจำที่เราทรงเก็บเอาไว้ในสมองของมนุษย์นี่คือความมหัศจรรย์ของคัมภีร์กุรอานนะครับและคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาเนี่ยเราจะพบว่าในจำนวน 6,236 อายะนะครับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของอดีตเป็นเรื่องราวของบุคคลเป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นเรื่องราวของชนชาติต่างๆเรื่องราวของนบีที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาซึ่งมีจำนวนถึง 124,000 คนที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกเรา
และทำให้เราได้รู้อีกนะครับจากคำบอกของนบีว่าในจำนวนนบี 124,000 คนอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ของพระองค์นะครับให้แก่นบีเนี่ย313เล่มนบีคนใดได้รับคัมภีร์นบีคนนั้นก็เป็นรอซูลแต่ว่าคัมภีร์ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันได้เสื่อมเสียไปมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับและนั่นคือเหตุผลที่ว่าอัลเลาะห์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานลงมานะครับคัมภีร์กุรอานนะครับอัลเลาะห์บอกในคัมภีร์เลยนะครับว่าถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ล้วนๆสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีคัมภีร์ทางศาสนามีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่ได้รับคัมภีร์เพราะฉะนั้นคัมภีร์เป็นเรื่องของมนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตซึ่งมี2ด้านคือด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณ2 อย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันนะครับวิญญาณออกไปจากร่างกายร่างกายสังขารก็จะกลายเป็นธุลีดินไปในที่สุดถ้าหากว่าวิญญาณยังอยู่ในร่างกายมันก็ยังมีชีวิตเพราะนั้นนะครับชีวิตเนี่ยมันจึงมีทั้ง2ด้านด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเหมือนกับนกนะครับถ้าจะบินต้องบินด้วย2ปีกจะบินปีกเดียวไม่ได้นะครับและถ้าร่างกายต้องการอะไรวิญญาณก็ต้องการอย่างนั้นถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารเช่นกันถ้าหากว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนถ้าหากว่าร่างกายต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวิญญาณก็ต้องการถ้าหากว่าร่างกายต้องการความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการแต่มันไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้และวิญญาณเนี่ยมาจากอัสวะลาเพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าถ้าคุณต้องการจะตอบสนองความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิญญาณที่วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถจัดให้ได้คุณต้องไปศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะนั้นเพื่อให้เป็นความง่ายดายนะครับเรายังบอกว่าเมื่อคุณมีวิญญาณมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณมีหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือคุณต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะวิญญาณเนี่ยเหมือนกับใจและใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับถ้าหากว่าวิญญาณหรือใจเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสายทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้การควบคุมวิญญาณปล่อยให้วิญญาณเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสายทำความดีเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับวิญญาณอยู่ในตัวของเราเหมือนกับนิ้วมือร่างกายแขนขาหูตาของเราเหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณในฐานะจอมบงการจึงต้องรับผิดชอบหลังจากที่มันออกจากโลกนี้ไปแล้วอีกหน้าที่หนึ่งเมื่อคุณมีวิญญาณอยู่คุณต้องรักษาวิญญาณของคุณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมในตอนที่พระองค์ถูกส่งมันมาในรูปของทารกนะครับลองคิดดูแล้วกันถ้าคุณซื้อรถป้ายแดงมาสักคันเนี่ยแล้วเพื่อนมาขอยืมด้วยความรักเพื่อนคุณให้เพื่อนยืมแต่เวลาเพื่อนเอารถมาคืนรถของคุณนะครับป้ายแดงเนี่ยข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยดินไปด้วยทรายมีรอยขีดขูดไปทั่วทั้งคันแม้จะรักเพื่อนยังไงผมเชื่อว่าคุณต้องโกรธแน่นอนครับรถมีเอาไว้ใช้นะครับในการขับขี่ส่งคนแต่คุณเอาไปขนดินขนทรายใช้สมบุกสมบันผิดวัตถุประสงค์ยังไงคุณก็ต้องโกรธคุณจะพูดหรือไม่พูดยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดบอกคราวหน้าคุณไม่ให้ยืมละเช่นเดียวกันเมื่ออัลลอฮ์ส่งวิญญาณมาในสภาพที่สะอาดหมดจดในสภาพของทารกแล้วเนี่ยนะครับทารกเนี่ยไม่เคยขออะไรเลย
พราะทารกพูดไม่ได้แต่ว่าคนเห็นทารกแล้วอยากจะกอดอยากจะโอบอยากจะอุ้มนะครับอยากจะซื้อช็อกโกแลตให้อยากซื้อกาแฟให้เพราะอะไรเพราะทารกมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์อัลเลาะห์จึงได้ประทานริสกีให้แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อทารกโตขึ้นแล้วทารกอยากได้นะครับทารกมีความหวงแหนมีความตนีทีเหนียวนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกเกาะกินจิตใจอยู่ถ้ามันมีมากขึ้นมีมากขึ้นมีมากขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับกอรูนมีเยอะแต่ว่าไม่ยอมจะขัดเกลาตัวเองด้วยการทำซอดาเกาะจ่ายทานตามคำแนะนำของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเพราะนั้นเรื่องราวในคัมภีร์กุรอานนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นะครับอัลลอฮ์จึงให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับบรรดานบีทั้งหลายซึ่งในคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับก็เรารู้นามของนบีต่างๆประมาณ25ท่านจากจำนวน 124,000 คนแต่เรื่องราวในคัมภีร์กุรอานนะครับที่เกิดขึ้นกับนบีต่างๆเนี่ยที่อัลเลาะห์เล่าเนี่ยนะครับเล่าให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นอกจากจะเป็นวรรณกรรมภาษาอาหรับนะครับที่สูงส่งแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับยังบอกเรื่องราวในอดีตซึ่งเหตุผลในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะได้ประทานเรื่องราวในอดีตมันมีมากมายเยอะแยะซึ่งเราไม่สามารถจะพูดในวันนี้ได้หมดต่อให้ถึงเวลา4ทุ่มก็ยังไม่หมดแต่ก็พอจะสรุปให้ฟังนะครับว่าอัลเลาะห์ต้องการให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงอยู่จนถึงวันสิ้นโลกเพราะคนที่เป็นนบีอัลเลาะห์จะประทานมุอ์จิซะฮ์ให้มาเป็นอายะห์เป็นสัญญาณเป็นหลักฐานเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพื่อยืนยันว่านบีคนนี้มาจากอัลลอฮ์เพราะนบีทุกคนอ้างว่าตัวเองเนี่ยมาจากอัลสปาลาแต่จะมีอะไรเป็นหลักฐานล่ะถ้าหากว่าเป็นหมอคุณก็จะต้องมีปริญญาแพทย์คุณจะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์คนถึงจะเชื่อถือมารักษาแต่นบีจะเอาใบซาติฟิเคตอะไรเอาใบรับรองใบประกาศนิบัติอะไรมายืนยันว่าฉันมาจากอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานมุอ์จิซาตให้มาเป็นอายะนะครับเช่นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับไม้เท้าโยนลงไปแล้วกลายเป็นงูเอามือล้วงไปในอกเสื้อแล้วดึงมือออกมามือแสงสว่างเหมือนกับไฟนีออนนะครับนบีอีซาสามารถที่จะรักษาคนตาบอดคนโรคเรื้อนให้หายสิ่งเหล่านี้เกินความสามารถของมนุษย์นะครับปาฏิหาริย์หรือมุอ์จิซะฮ์เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้อัลเลาะห์จึงต้องการนะครับให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซะฮ์เป็นปาฏิหาริย์จนถึงวันสิ้นโลกเพราะปาฏิหาริย์ของนบีคนก่อนๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจบไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านมีมุอ์จิซะฮ์เนี่ยมากกว่านบีคนอื่นๆทั้งหมดเขารวบรวมกันเอาไว้จากหะดีษนะครับประมาณ200กว่ามุอ์จิซะฮ์แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันหมดไปนะครับอัลเลาะห์จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซะฮ์ยืนยันนะครับจนถึงวันสิ้นโลกว่าตะลีมุฮัมมัดเนี่ยที่ผู้คนดูถูกไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับหรือเป็นชาวยิวว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ในอดีตเพราะฉะนั้นนะครับอายะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยจึงไม่ได้อยู่ในชั้นฟ้าไม่ได้อยู่ในตัวของมนุษย์อย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้นี้นะครับอดีตการประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นอายะหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะนบีมูฮัมมัดนะครับเป็นผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวของนบีคนก่อนๆนะครับตั้งแต่ก่อนหน้าท่านขึ้นไปนบีอีสาอิสลามนะครับนบีมูซานบีอิบรอฮีมไล่ไปถึงอาดัมไม่เพียงเท่านั้นนะครับอดีตการหรือวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาเนี่ยมันล้ำลึกกว่านักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เ
พราะว่านักมนุษยวิทยานะครับนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องมนุษย์นะครับจากกระดูกซี่โครงต่างๆที่มันอยู่โลกใบนี้แต่เรื่องของมนุษย์นะครับความรู้ที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไปเลยกว่าที่นักวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้เขาศึกษากันเพราะอัลเลาะห์ประทานความรู้เรื่องการสร้างมนุษย์ตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะมาอย่างโลกนี้นั่นก็คือการสร้างอาดัมซึ่งไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเนี่ยสามารถจะไปถึงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านอดีตการหรือประวัติศาสตร์เนี่ยจึงเป็นมุอ์จิซะฮ์หรือเป็นอายะห์อย่างหนึ่งเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของสปาราในฐานะผู้ที่ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตและความรู้นี้ถูกถ่ายทอดกับท่านในบิวซัมเพื่อไปเป็นหลักฐานให้แก่ชาวยิวชาวคริสเตียนที่รับคัมภีร์มาก่อนแล้วมันคัมภีร์มันบิดเบือนไปว่าเนี่ยมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่มาจากอัลลอฮ์จริงเพราะว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยเขามีความรู้เนื่องจากว่ามีคัมภีร์เตารอดมีคัมภีร์ซะบูมีคัมภีร์เอ็นจีนอยู่แต่ว่าคัมภีร์มันได้เสียหายไปบางครั้งบางตอนในคัมภีร์ไบเบิลมันบิดเบือนภาพลักษณ์ภาพพจน์ของนบีบางคนจนเสียหายไปหมดยกตัวอย่างเช่นไม่เปิดดูคัมภีร์ไบเบิลได้นบีนูห์กินเหล้าครับแล้วก็เมานอนแผ่สองสลึงเสื้อผ้าร่อนจ้อนนี่มีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลผมไม่ได้พูดลอยๆมีหลักฐานอยู่นะครับเรื่องราวของนบีลูตที่กล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลว่านบีลูตอยู่ในเมืองโซดอมเมืองที่ผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันนะครับจนกระทั่งลูกสาวของนบีลูตสองคนไม่มีผู้ชายมาขอแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอยากจะมีลูกไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะผู้ชายไม่มาขอแต่งงานคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพี่สาวไปมอมเหล้านบีลูตแล้วก็นบีลูตก็สมสู่กับลูกสาวตัวเองจนมีลูกขึ้นมาพี่สาวประสบความสำเร็จไปบอกน้องสาวให้ทำตามนี่คือสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลจึงได้ประทานกุรอานลงมาเพื่อที่จะมาประกาศว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเท็จเป็นการลบล้างสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ครับนี่คือเหตุผลของการประทานเรื่องราวของนบีหลายๆคนในคัมภีร์กุรอานมันมีเหตุผลของมันในการประทานคัมภีร์กุรอานและที่สำคัญก็คือว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมานะครับเพื่อมนุษย์ชาติในการใช้ชีวิตและในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับโอ้มันจะมีอุปสรรคปัญหาสารพัดนะครับเพราะว่าทางนำถูกประทานมาแล้วแต่การจะเดินบนทางนำที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมของบรรพบุรุษเราในจันทร์หรือในสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ไปกันง่ายๆเพราะท่านบิมวะซามก็บอกเอาไว้นะครับว่าสวรรค์เนี่ยมันจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่จะเข้าไปแต่นรกเนี่ยมันจะมีสิ่งเย้าหยวนที่ชวนให้เราได้เข้าไปอย่างง่ายดายนี่ท่านนบีมุฮัมมัดนะบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าใครจะเข้าสวรรค์ต้องรู้ความจริงตรงนี้ว่ามันยากแต่มันไม่เกินความสามารถของมนุษย์เพราะนบีเองก็เป็นมนุษย์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบรรดานบีต่างๆจึงต้องเผชิญกับการต่อต้านอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาคุณธรรมบางอย่างเนี่ยเรื่องของความอดทนยกตัวอย่างเอาง่ายๆเรื่องความอดทนเนี่ยนะครับคำว่าสบัดมันมีความสำคัญในการใช้ชีวิตแต่ความอดทนเนี่ยมันไม่มีตัวตนไงและจะทำให้มนุษย์รู้นะความอดทนนะมันเป็นอย่างไรเรื่องราวของนบีนูห์จึงถูกประทานมาว่าโอ้นบีนูห์ทำงานเผยแผ่อิสลามเนี่ย950ปีมีไม่กี่คนนะครับที่ศรัทธาในตัวท่าน950ปีเป็นตัวอย่างความอดทนที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดในขณะที่ท่านอยู่ในมักกะแล้วก็ท่านเผยแผ่อิสลามได้ประมาณสัก 4-5 ปีสาวกของท่านท้อแท้ถอดใจอัลลอฮ์จึงประทานเรื่องราว
ของนบีนูฮ์ให้กับท่านนบีสลามอ่านให้ฟังว่าเราเพิ่งเริ่มเผยแผ่อิสลามเนี่ยได้แค่5ปีแล้วนบีนูฮ์น่ะ950ปีเทียบกับนบีนูฮ์ได้ไหมเพื่อเป็นสิ่งปลอบใจมันมีเหตุผลของมันน่ะเขาเรียกว่าอัสบาบุนนุซูลเหตุผลสาเหตุที่กุรอานถูกประทานลงมาเรื่องราวของนบียะกูบโอ้เจ็บปวดรวดร้าวถ้าหากว่าคุณเป็นพ่อมีลูก12คนแล้วลูก11คนรวมหัวกันฆ่าน้องคนสุดท้องคุณจะคิดยังไงเรื่องราวนี้ถูกกล่าวในซูเราะห์ยูซุฟนะครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคัมภีร์กุรอานล้วนเป็นความจริงเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสัจจะพระองค์เป็นผู้ที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอัลเลาะห์ประสงค์ให้เกิดขึ้นนบียะกูบนะครับพี่ชาย10คนวางแผนกำจัดน้องชายต่างแม่ที่ชื่อว่ายูซุฟแต่ว่านบียะกูบในฐานะเป็นนบีมี six sense ประสาทสัมผัสที่หกรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าไอ้10คนพี่ของยูซุฟมันก็คือลูกเราถ้าเป็นครูนะคุณคิดยังไงเจ็บปวดรวดร้าวนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้บทเรียนโดยให้นบียะกูบกล่าวมาว่าไม่เป็นไรฉันจะซับรุ่นจะมีหลุนอดทนอย่างสวยงามอดทนอย่างสวยงามหมายความว่าอะไรคำว่าซับรุ่นอดทนหมายถึงการยอมรับพระประสงค์ยอมรับเคราะห์กรรมนะครับโดยไม่ปริปากบ่นคำว่าซับการยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นนะครับและนบียะกูบกล่าวว่าเป็นซอบรุ่นจะมีรุ่นความอดทนที่สวยงามหมายความว่าอะไรหมายความว่าฉันจะยอมรับเคราะห์กรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นและฉันหวังว่าวันหนึ่งพระองค์จะตอบแทนความอดทนของฉันในทางที่สวยงามในทางที่ดีคำว่าซอบรุ่นจะมีตรงนี้มันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจแต่นบียะกูบต้องหวานขมกลืนอยู่ในใจแล้วก็การอดทนด้วยการสบัดเนี่ยมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณเวลาคุณมาละหมาดเนี่ยนะครับคุณสุญูดเนี่ยมันเป็นการก้มกราบทางด้านร่างกายเพียงแค่ประมาณ10วินาทีแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการละหมาดออกไปข้างนอกคุณเจออะไรนิดหน่อยพอโดนรถเฉียวรถชนนะครับรถขูดขึ้นมานะครับทนไม่ไหวเปิดประตูออกมาถือไม้เบสบอลออกมาแต่นี้นะครับเป็นเรื่องเสร็จนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่ามันไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นใช่ไหมครับเรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นนะครับเมื่อคุณไม่มีความอดทนนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่อยู่กับคุณเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมาซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนถ้าอัลลอฮ์ไม่อยู่กับคุณแล้วใครจะมาอยู่นะครับท่านในมุสลิมมันก็จะมาขยายว่าชัยฏอนมันก็จะมาแล้วท่านในมุสลิมนะครับท่านก็ยกเรื่องราวขึ้นมาให้เราได้รู้ว่าท่านยืนอยู่กับอบูบักรสายสนิทของท่านแล้วจู่ๆมีชาวอาหรับนะครับมาหาเรื่องทะเลาะกับอบูบักรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมก็ยืนยิ้มนะครับอบูบักรก็หน้าแดงนะครับจนกระทั่งอบูบักรเนี่ยโต้ตอบกลับไปนบีมุฮัมมัดสัลลัมก็ออกตีตัวออกห่างจากอบูบักรทันทีพอเสร็จเรื่องราวอบูบักรก็บอกว่าท่านนบีตอนที่ท่านถูกล่วงเกินก้าวร้าวนั่นกับหัวเราะแต่พอฉันโต้ตอบทำไมท่านหนีด้วยความเป็นเพื่อนนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าตอนที่อดทนท่านอดทนเห็นฉันเห็นท่านหน้าแดงเนี่ยฉันก็เห็นมาลาอิกะห์ยืนอยู่แต่พอท่านโต้ตอบกลับปั๊บอันเนี้ยมาลาอิกะห์ไปชัยฏอนมาฉันก็เลยออกห่างจากท่านใช่ไหมแล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าความอดทนมันต้องเริ่มตรงไหนมันไม่ใช่ไปเริ่มตรงที่ว่าสิ้นท่าแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ประสบเคราะห์กับการเผชิญกับความอดทนเพราะนั้นนี่ก็เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตซึ่ง
มีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาถ้าคุณไม่เรียนศิลปะในการควบคุมวิญญาณนะครับใช้อารมณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมานั่นเป็นความรู้สึกเจ็บปวดภายในของนบียะกูบที่ต้องอดทนนะครับส่วนนบีอายุบเป็นโรคนะครับนบีอายุบก็อดทนนะครับแม้ทรัพย์สินไร่นาปศุสัตว์เสียหายหมดลูกหลานภรรยาที่มีอยู่หนีไปหมดเหลือภรรยาคนคอยดูแลแต่นบีอายุบก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของเราอดทนนะยอมรับข้อกรรมไม่สิ้นหวังในความเมตตาของสุภาลาจนกระทั่งภรรยาที่คอยดูแลบอกว่าอายุบยังจะหวังจากอัลลอฮ์อยู่แล้วนบีอายุบนี่โมโหเลยหันแบบควับเลยเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงตอบเช่นนี้ว่าเรามีความสุขกันมากี่ปีภรรยาตอบ70ปีแล้วที่ฉันป่วย7ปีแล้วจะให้ฉันนึกถึงความเมตตาของเราเราได้รับความสุขความสบายมาเป็นเวลา70ปีแกฉันป่วยแค่7ปีเธอจะให้ฉันสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เลยคอยดูนะถ้าฉันหายเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะเคี่ยนเธอร้อยทีนี่เป็นเรื่องราวที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานที่สอนเรื่องของความอดทนนะครับแล้วอัลเลาะห์ก็ตอบแทนนบีอายุบนะครับด้วยการให้โรคภัยไข้เจ็บได้หายไปแล้วก็ลูกหลานเนี่ยกลับมาทรัพย์สมบัติก็ตามมาเหมือนกับนบียะกูบนะครับที่อดทนด้วยความสวยงามรอการตอบแทนจากอัลเลาะห์แล้วเราก็ตอบแทนให้นบียะกูบในโลกนี้ด้วยการให้ยูซุฟเนี่ยนะครับไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์พอยูซุฟเป็นกษัตริย์ในอียิปต์นะครับยูซุฟก็เรียกพี่น้องของท่านรวมทั้งพ่อนะครับคือนบียะกูบเนี่ยครับกับแม่ของท่านเนี่ยให้ไปอยู่ในอียิปต์แล้วก็ครอบครัวของท่านพี่น้องของท่านก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์จะสอนเรื่องคุณธรรมความอดทนแต่ความอดทนมันเป็นนามธรรมซึ่งมองไม่เห็นจึงต้องให้มีนบีบางคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดามาปฏิบัติและโดนหนักๆด้วยเพื่อที่ว่าสาวกทั้งหลายในรุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ไม่มาอ้างเหมือนว่าโอ้เรื่องของความอดทนเนี่ยมันต้องให้มาเลกาเทวดามาปฏิบัติมนุษย์ธรรมดาปฏิบัติไม่ได้ก็นี่ไงนบีทั้งหลายนี่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันโดนหนักอันนี้ด้วยนบีก็ยังปฏิบัติได้นี่เป็นบทเรียนที่เราต้องการให้นะครับในการประทานเรื่องราวของนบีและชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยนอกจากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องครอบครัวด้วยเพราะว่านบีเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีภรรยาภรรยาบางคนก็เป็นผู้ศรัทธาบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานะครับก็ยกตัวอย่างตั้งแต่สมัยนะลูกของนบีอาดัมแล้วนะครับนบีอาดัมผู้เป็นพ่อจะให้กอบินแต่งงานกับแฝดของน้องชายคือฮาบินและให้ต้องการฮาบินแต่งงานกับน้องสาวของกอบินเพื่อแพร่พันธุ์มนุษยชาติออกไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์แต่ว่ากอบินผู้เป็นพี่ไม่ยอมต้องการจะแต่งงานกับน้องสาวคู่แฝดของตัวเองก็คิดดูครับถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อจะให้ใครตัดสินนบีอาดัมก็บอกถ้างั้นก็ให้อัลเลาะห์ตัดสินนี่เป็นการบอกให้เรารู้ว่าเมื่อจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงอัลเลาะห์เราจะพบนะครับว่าฟาโรห์เป็นผู้ปฏิเสธแต่ภรรยาของฟาโรห์เป็นผู้ที่ศรัทธาทางท่านอาซิยะเห็นไหมครับนบีลูตเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ภรรยาของนบีลูตเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานบีอิบรอฮีมนะครับเป็นพ่อผู้ศรัทธาพ่อของนบีอิบรอฮีมนะไม่ศรัทธาแต่นบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ศรัทธาเห็นไหมมันเกิดขึ้นอยู่ภายในครอบครัวของบรรดานบีเพื่อให้รู้ว่านะครับอิสลามเนี่ยถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายในทุกสถานะเพื่อเป็นคู่มือในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เมื่ออัลเลาะห์
ดีไซน์มนุษย์มาแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานเครื่องแต่งกายให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานเครื่องแต่งกายให้แก่สัตว์คือสัตว์มีขนนะครับถ้าเกิดขึ้นในเขตหนาวขนก็จะหนาถ้าเกิดในเขตร้อนนะครับขนของสัตว์ในฐานะที่เป็นเสื้อผ้าของสัตว์อาภรณ์ของสัตว์เนี่ยมันก็จะบางนะครับแล้วก็มีสุภาษิตว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ดีไซน์มนุษย์มาแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างเสื้อผ้าให้กับทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งคนเสื้อผ้าของสัตว์และคนเนี่ยนะครับมันปกคลุมร่างกายเหมือนกันหมดมันแตกต่างกันตรงที่สัตว์มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายแต่ว่าเปิดส่วนที่พึงสงวนไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศหรือว่าก้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานเสื้อผ้าให้มาปกปิดร่างกายมาปกปิดร่างกายแล้วการปกปิดเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความสวยงามถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเปิดเผยเรือนร่างแล้วนะครับก็เรือนร่างของมนุษย์ก็เหมือนกับไก่ต้มที่ร้านข้าวมันไก่ยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงดีไซน์นะครับเครื่องแต่งกายให้กับผู้หญิงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองเพราะว่าทางนำที่อัลลอฮ์ได้ประทานมานะครับแล้วมาสมบูรณ์ในคำว่าอิสลามคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับมันมีความหมายหนึ่งว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยเพราะนั้นเมื่อคุณปกปิดร่างกายนะครับคุณก็มีวิธีการในการทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยนะครับได้รับความปลอดภัยจากการลวนลามทางสายตาและการลวนลามทางด้านกายนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากคัมภีร์กุรอานแล้วก็ถอดบทเรียนออกมาโดยเฉพาะบทเรียนที่เกิดขึ้นกับบรรดานบีทั้งหลายนะครับด้วยเวลาจำกัดนะครับผมก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเลยเวลาอิชามาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังผมท้ายนี้ก็ขอดุอาอ์ต่อศาลาได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ในนามของมูลนิธิไซด์แล้วก็สบรุษแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมเรียนร่วมรับฟังในไลฟ์สดตอนนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางบ้านทุกท่านก็ขอกล่าวจะซักุมุลลอฮ์คารันวะฮิยาคุมุลลอฮ์วะจุบาริกอะลัยกุมวะจะอานะอามะลุกุมฟิลมิซานิลฮะซะนาตแก่ท่านอาจารย์มุฮัมมัดอามีนและท่านบรรจงบินกาซันและครอบครัวนะครับซึ่งได้เดินทางมาในโอกาสนี้อินชาอัลเลาะห์ตาอาลาครับก็โอกาสหน้าก็คิดว่าถ้าอาจารย์ยังมีสุขภาพเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คงจะได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับอาจารย์อายุมากแล้วครับแต่ยังคล่องแคล่วนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ยังแข็งแรงน่าจะมาจากความบารักะห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้ชีวิตของท่านจะมันจงอาจารย์มุฮัมมัดอามีนได้อุทิศตนเพื่อการเผยแพร่และเพื่อการที่จะฟื้นแนวทางของอัลกุรอานไปสู่มนุษยชาติซึ่งเท่าที่ผมสังเกตอยู่ก็ตอนนี้ก็น่าจะมีพี่น้องที่รับอิสลามใหม่นะครับ อยู่มากที่กรุงเทพมหานครนะครับด้วยผลงานของทีมงานของท่านอาจารย์อัมบันจงเองก็ในโอกาสสุดท้ายนี้ก็คำถามมีบางคำถามนะครับก็คงจะใช้เป็นการตอบหลังไมค์นะครับที่จะให้อาจารย์เนื่องจากว่าคำถามเป็นวิชาเป็นเรื่องของคำศัพท์ในอัลกุรอานบางคำที่เกี่ยวข้องกับงานแปลของอาจารย์บันจงก็คือตัฟฮีมุลกุรอานของอิมามมอดูดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันอิสติวะนะครับซึ่งก็ขอที่จะให้พี่น้องที่ติดตามการไลฟ์สดและตั้งคำถามนะครับคงจะผมจะเรียนถามอาจารย์หลังไมค์นะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้ตอบในเวลาที่นอกเหนือจากการไลฟ์สดนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่น้องที่ร่วมรับชมและขอบคุณพี่น้องที่ติดตามการไลฟ์สดในโอกาสหน้ามูลนิธิไซด์และทีมงานก็คงจะได้เรียนเชิญอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมและเวียนมาในวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่มีใครจะถามคำถามสดๆมั้งครับที่มาจากสะเดามาจากอื่นมีไหมครับที่จะให้อาจารย์บรรจงได้ตอบในสิ่งที่ได้
ร่วมฟังกันไปในคืนนี้นะครับก่อนที่จะมีคำถามนะครับผมนึกขึ้นได้ในข้อมูลบางอย่างว่าอุมัรบินคอตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทุ่มชีวิตให้กับการเรียนรู้อัลกุรอานในเวลาของท่าน12ปีนั้นท่านได้ทุ่มกับการศึกษาซูเราะห์บะเกาะห์เพียงซูเราะห์เดียวเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงทางนำถึงฮุดาและก็สาระธรรมทั้งหมดที่อยู่ในอัลกุรอานในซูเราะห์นี้ทั้ง200กว่าอายะห์สิ่งที่จะฝากเอาไว้กับเราทุกคนที่ร่วมฟังก็คือว่าความจำเป็นในการติดตามกุรอานซึ่งมีสาระทั้งหมดในกุรอานเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งถูกอธิบายทั้งในยุคของมักกียะห์และก็มะดานียะห์สาระที่สองที่ปรากฏในกุรอานก็คือสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลทั้งหมดที่พระองค์ได้สร้างสรรและบริหารจัดการในความหมายรับของพระองค์ซึ่งอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของสสารและพลังงานหรือเรื่องของสิ่งที่เป็นสสารทั้งหมดที่มนุษย์สัมผัสได้รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามตามจับผิดอัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาสาระที่3ของอัลกุรอานก็คือสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของชะรีอะฮ์เรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่พระเจ้าหรืออัลลอฮ์ได้ต้องการต่อมนุษย์ในการที่จะบรรลุถึงสัจธรรมสูงสุดของพระองค์ประการที่4สาระของอัลกุรอานที่เป็นคอซออิสหรือจุดเด่นนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตตอรบะวีหรือเรื่องของการขัดเกลามนุษย์และจิตวิญญาณและประการสุดท้ายก็คือเรื่องราวของการตอบแทนผลกรรมทั้งหมดที่มนุษย์และยินได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และการที่เขาได้แสดงการต่ออัตหรือการฝ่าฝืนและในที่สุดแล้วพระองค์ก็จะได้พิสูจน์ถึงความเป็นรับของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือสาระโดยภาพรวมของอัลกุรอานที่เราจะค้นพบจากหนังสือตัฟซีรหรือหนังสืออธิบายอัลกุรอานนะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากเอาไว้ในเนื้อหาของการยื่นโอกาสในการดาวะทางเลือกของมูลนิธิซาอิดแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาจงให้อาจารย์ได้มีสุขภาพที่ดีตลอดจนกว่าที่พระองค์จะเรียกท่านกลับสู่เมตตาของพระองค์ขอพระองค์ทรงได้รวบรวมเราไว้ณตาช่างแห่งความดีงามขอพระองค์ทรงชี้นำบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้ต้องการขัดเกลาตัวเองอยู่ในทางนำนี้แล้วก็พระองค์ทรงให้เคราะห์กรรมของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในกาซาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาหรือปาเลสไตน์ทรงจงนำไปสู่ความสำเร็จและความร่มเย็นดังที่เราทุกคนใฝ่หานะครับก็ขอฝากให้พี่น้องที่ได้รู้จักอาจารย์มันอามีนหรืออาจารย์มันจงแล้วก็ติดตาม YouTube ของท่านซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าติดตามรับชมและก็น่าจะฟังซ้ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการพูดคุยในเชิงวิเคราะห์นะครับซึ่งผมได้รับความรู้จากท่านเนี่ยค่อนข้างจะมากตลอดเวลาชีวิตผมที่ผ่านมานะครับก็ขอจะสักมุลลาฮ์ขรันวะฮิยะคุมุลลอฮ์วะจบาริกอะลัยคุมจามีอะวัสสลามุอะลัยคุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์